สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงสมัครมาตรา40เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากรัฐบาลหลายท่านอาจจะเป็นกังวลนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียนมาตรา40สวัสดีค่ะพบกับช่องการดามาแชร์อีกแล้วนะคะค่ะนี่มีข่าวสาระน่ารู้กับวิธีการสมัครมาตรา40เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาทด้วยตัวเองได้นะคะแต่มาตรา40นี้นะคะเฉพาะสำหรับ10จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ของรัฐบาลนะคะถ้าชอบคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากทางช่องการดามาแชร์ด้วยนะคะฟังกันค่ะว่าเราสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้อย่างไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องการดามาแชร์ด้วยนะคะที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินเยียวยา 5,000 บาทกลุ่มฟรีแลนซ์ผู้ทำอาชีพอิสระและผู้ประกอบการการที่ไม่มีลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งฉบับที่27ในพื้นที่10จังหวัดและ9กลุ่มสาขาอาชีพมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาทเพียงยื่นสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40กับสำนักงานประกันสังคมในเดือนกรกฎาคม2564นี้นะคะของผู้ประกันตนมาตรา40ก็มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีแต่ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ค่ะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่เคยเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39มาก่อนนะคะและไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจสำหรับความคุ้มครองและสิทธิพิเศษกฎประกันสังคมปัจจุบันมี3ทางเลือกคือทางเลือกที่1จ่าย70บาททางเลือกที่2จ่าย100บาทและทางเลือกที่3จ่าย300บาทช่องทางในการสมัครง่ายๆด้วยตนเองเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะหรือสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.thหรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เคาน์เตอร์บิ๊กซีหรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคมผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ประกันสังคมทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือโทร1506ประกันสังคมนั่นเองค่ะที่สมัครมาตรา40ได้แล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้โพสต์เพื่อแชร์ประสบการณ์ต่างๆด้วยนะคะฟังคลิปนี้จบแล้วก็อยากขอกำลังใจจากเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องการดามาแชร์ด้วยนะคะ